แหมอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราทั้งทีจะขาดคนนี้ได้ยังไงถูกต้องหนูเผือกค่ะหนูเผือกมาแล้วนะฮะวันนี้หนูเผือกมาแล้ว หนูเผือกมาพร้อมกับเรื่องของพีคภัทรัสยาถูกต้องและเป็นเรื่องที่หลายๆคนถ้าได้รู้แล้วจะต้องร้องว่าเฮ้ยจริงดิราเผือกกันยังสวัสดีค่ะได้เวลาปูเสือราเผือกกับหนูเผือกคนเดิมวันนี้หนูเผือกจะมอยเรื่องของนางเอกแบ๊วพีคภัทรัสยาที่บอกเลย Exclusive ลับเฉพาะคนรู้ใจมากถึงมากที่สุดเพราะมันเกี่ยวกับความอนามัยชนิดพาสเจอร์ไรอย่างแท้ของสาวพีคที่ใครรู้แล้วจะต้องอึ้งก็ชีนะสิตั้งแต่เกิดมาตัวน้อยตัวนิดจนโตเป็นสาว29ขวบอย่างทุกวันนี้ชีไม่เคยเข้าห้องน้ำสาธารณะเลยสักครั้งเดียวเพราะกลัวจะไม่สะอาดถึงขั้นยอมลงทุนซื้อเต็นท์เปลี่ยนเสื้อผ้าไว้เป็นห้องน้ำส่วนตัวที่ภายในมีอุปกรณ์เสริมพิเศษเป็นถุงเจลปัสสาวะฉุกเฉินกลิ่นหอมมอร้อยสีร้อยกลิ่นมุนเวียนให้เลือกใช้ได้ไม่ซ้ำโอ้แม่เจ้าเทคนิคนี้น่าสนใจไม่ใช่เบานะวันหลังหนูเผื่อจะไปหาเต็นท์มาสแตนบายไว้สั้นหน่อยแต่ไม่ได้เอามาเข้าห้องน้ำนะจ๊ะแต่ขอเอาไว้นอนเพราะทุกวันนี้มัวแต่เดินสายเผือกเรื่องนี้ที่ของเราซุ่มตาจนแทบไม่ได้หลับได้นอนกันและเอ้ยว่าแล้วก็ขอตัวไปนอนพักร่างก่อนดีกว่า Good night นะจ๊ะจุ๊บๆ